ส่องหน้าจอมือถือคนดังวันนี้อยากจะรู้ว่าวอลเปเปอร์ของทั้งคู่เป็นอะไรกันเริ่มต้นพี่เป้ก่อนดีกว่าพี่เป้ก่อนดีกว่าตั้งเป็นรูปลูกครับคุณลูกฝาแฝดนี่เป็นรูปลูกความหมายของเรายังไงครับพี่เป้รูปโอ้ยนี่มันคือความหมายของเรามันคือโลกทั้งใบของเราเลยครับเด็ก2คนนี้คือแบบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผมและน้องกรตอนนี้แล้วเราทำทุกอย่างเพื่อให้เด็ก2คนนี้มีความสุขและมีอนาคตที่มั่นคงอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องเตือนใจเวลาที่เรากำลังจะแบบเหนื่อยเวลาที่เราแบบกำลังท้อเวลาที่เรากำลังเจอปัญหามากๆเข้าพอมีเด็ก2คนนี้เราแตะหน้าจอปุ๊บเห็นหน้าเด็ก2คนนี้ปุ๊บเรารู้สึกได้เลยว่ายังมีอีก2คนนะที่เราต้องสู้เพื่อเขาอะไรเงี้ยครับเอามาฝากคุณแม่บ้างค่ะตั้งเป็นรูปโปรเปเปอร์อะไรจริงๆใกล้ๆกันนี่ไงแต่ของกองจะแบบว่ามีการดีไซน์มีหลายช่องนิดนึงเป็นแบบเดียวกับเคสใช่เป็นรูปที่เขามีความสุขอ่ะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบกำลังใจในการใช้ชีวิตแต่ละวันแล้วเราก็อยากให้ลูกเราสบายเพราะฉะนั้นก็ต้องออกไปทำงานเวลาในการแบบเจอลูกก็น้อยลงนะช่วงนี้ก็ได้แต่แบบบ่นในรถกันเองว่าคิดถึงลูกเนาะคิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เปิดหน้าจอมาเจอรอยยิ้มเจอรักยิ้มเขาก็แบบเอ้าเราจะสู้เพื่อสองคนนี้แหละแล้วรีบกลับบ้านไปหาเขา